สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็จะเป็นคลิปวิดีโอเริ่มต้นนะครับของการที่จะแนะนําสู่ระบบจะแสงเงาของ unity นะฮะแล้วก็จะได้เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยไปเลยนะครับก็มานั่งดูกันว่า ตัวระบบแสง Unity นะนะฮะมันมีระบบยังไงบ้างแล้วเราจะสามารถ optimize มันนะครับให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วได้ผลลัพธ์ที่ออกมาสวยงามได้ยังไงนะครับโดยเฉพาะสามารถที่จะเอาไปลงในส่วนของตัวมือถือได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นก่อนที่เรานะครับจะพูดกันว่าทำไมถึงต้องมาทำความรู้จักระบบแสงนะฮะเรามาดูรูปนี้กันนิดนึงนะครับรูปนี้นะครับ ระบบแสงเนี่ยมันก็คือระบบแสงจริงๆนะฮะในโลกของเราซึ่งก่อนที่มันจะมีระบบแสงในเกมเอนจินเนี่ยมันก็ต้องพยายามคิดโมเดลกราฟิกขึ้นมานครับโมเดลแมทติกขึ้นมานะฮะว่าจะจําลองการทํางานของแสงได้ยังไงนะครับซึ่งก็เลยตีออกมาเป็น2โมเดลหลักๆนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่ใช้กันมาช้านานมากนะฮะแล้วก็จําลองมาในรูปแบบต่างๆนะครับมาดูโมเดลแรกกันก่อนนะครับเป็นโมเดลที่ชื่อว่าตัวนี้ครับ by direction นะฮะ reflect นะครับ นี่ย yeah, distribution function นะครับเนี่ยฮะ by direction นะครับก็มี direction ทั้งส่วนที่แสงพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็ reflect ใช่ไหมฮะก็สะท้อนออกไปนะครับซึ่งพื้นผิวต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีค่าการสะท้อนที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นพื้นผิวกระจกใช่ไหมฮะพื้นผิวตรงนี้เป็นกระจกไปเลยเนี่ยมันจะ reflect ได้แบบ100%นะครับนะฮะ reflect 1 0 0เลยในลักษณะน,นี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นผิวแบบอื่นๆใช่ไหมฮะอื่นๆเนี่ย มันจะไม่ได้สะท้อนออกมาเป็นในทิศทาง100%อย่างเงี้ยฮะมันจะมีการกระจายตัวเป็นออมนี้นะครับรอบๆพื้นผิวนั้นออกไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความขุุขระของพื้นผิวนั้นๆนะครับมันมีความขรุขระเท่าไหร่นะฮะวาะลําแสงที่เข้ามา100%เนี่ยมันก็จะมีการกระจายออกนะฮะแผ่กระจายดิฟฟิลออกไปทั่วๆบริเวณตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลําแสงบางอย่างเนี่ยมันจะทะลุนะฮะทะลุของวัตถุที่มันส่องเข้ามาได้นะครับ เนี่ยฮะ transmit นะครับ transmit ตัวนี้นะครับ transmit เข้าไปนะฮะคือถ้าเป็นวัตดุที่มันโปร่งใสแบบร้อเนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าพุ่งเข้ามานะอย่างพวกน้ําพวกอะไรพวกเนี้ยคมันก็จะสะท้อนภาพนะสะท้อนแสงออกไปแบบเกือบร้อยเนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวัตถุบางอย่างที่มันไม่ได้ใสขนาดนั้นนะฮะมันก็จะมีการดูดซึมมาบางส่วนนะครับแล้วก็แผ่กระจายออกมาเป็นอมนิเหมือนกันในลักษณะนี้นะครับพื้นฐานของตัวการกระจายของแสงเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ คอมพิวเตอร์กราฟิกโปรแกรมเมอร์นะครับก็จะจาเปต้องจำลองการชิ่งของแสงลสักษณะนี้ให้อยู่บนคอมพิวเตอร์ให้ได้นะครับโดยเรื่องที่เราจะมาดูกันนะฮะในซีรีส์การระบบแสง Unity นะจะมาดูใน BRDF เป็นหลักนะครับ BRDF เป็นหลักซึ่งพอจะสรุปเป็นรูปภาพออกมาได้ง่ายๆประมาณนี้นะครับก็จะมีแสงนะฮะแสงพุ่งเข้ามาโดยที่ผืนพื้นผิวนะครับนะฮะพื้นผิวก็จะมีชนิดต่างๆนะฮะ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าพื้นผิวชนิดนั้นเนี่ยมันจะทําด้วยวัสดุอะไรหรือทําด้วยแมทเทียลอะไรนั่นเองนะครับถ้าเป็นแมทเทียลแบบกระจกนะฮะหรือ, Glass, อะกแก้วนะครับมันก็จะพุ่งปุ๊บชิงแล้วเด้งเข้าตาเราแบบเต็มๆนะครับแสงที่มันเป็นในลักษณะที่เด้งเข้าตาเราแบบเต็มๆนะฮะแสงลสักษณะนั้นจะเรียกว่าสเปกคูลานะครับสเปกคูลามันก็จะออกมาเป็นเหมือนลนักษณะแบบแสงสีข,า,ขาวๆเหมือนลูกวงกลมอะไรอยเงี้ยฮะอยู่แสงสีข,า,ขาว นะครับลักษณะแสงที่มันชิ่งออกมาเงี้ยแล้วพุ่งเข้าตานะฮะสเปกูลา่าส่วนลักษณะแสงที่มันเป็นลักษณะแบบพุ่งออกรอบทิศทางตรงนี้นะครับรอบทิศทางเนี่ยออฟนี้เนี่ยครับแผ่กระจายออรอบทิศทางก็คือดิฟฟิลนะครับดิฟฟิลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตัวคอมพิวเตอร์มันต้องจําลองนะครับมันต้องจําลองไอตัวลักษณะพื้นผิวนี้ก็น,นะครับให้รู้ก่อนว่าพื้นผิวเป็นลักษณะแบบไหนแล้วค่อยตัดสินใจว่าทิศทางแสงเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะต้องพุ่งออกไปยังไง นะครับพุ่งออกไปยังไงคือถ้าเป็นในแนวสเปกคูล่าเนี่ยบางทีมันคือมันเล่นง่ายครับมันอาจจะเป็นเส้นเดียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นเส้นเดียวก็ได้ลักษณะนี้นะครับก็จําลองทุกพื้นผิวอะฮะถ้าเป็นใครไปดูภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก,รกแรกๆอ่ะเขาจะเน้นจําลองพวกภาพกระจกอะครับลูกบอลที่เป็นแก้วอะไรพวกเนี้ยฮะเพราะมันจะชิ่งกันไปชิ่งกันมาก็มีแสงสะท้อนอยู่ภายในมันจะสะท้อนแค่สเปกคูล่าเนี่ยครับเพราะมันสามารถทดแทนอาจจะเป็นโมเดลหยาบๆแค่เป็นเส้นเดียวอะไรเงี้ยฮะพุ่งเข้าตานะครับแล้วก็ แต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นปัญหาจริงๆจ,จะเป็นตัวนี้ครับตัวดิฟฟิลเนี่ยฮะเนี่ยครับดิฟฟิลซึ่งมันก็จะเป็นแบบพุ่งออกรอบทิศทางในลักษณะเนี้ยนะครับซึ่งมันจําลองยากครับเพราะมันก็แสงไอ้เส้นที่มันจะกระจายออกตรงนี้มันก็มีหลายเส้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันคงไม่ได้ชิ่งอยู่แค่วัตถุเดียวนะครับมันสามารถที่จะไอ้นี่กระเด้งเข้าไปก่อนถึงดวงตามันอาจจะชิ่งไปที่ตัวอื่นก่อนก็ได้แล้วค่อยเด้งมากระทบที่ตา ลักษณะนี้นะครับเพราะมันก็จะมีการชิ่งนะฮะมันออกมาหลายเส้นแล้วก็มีการชิ่งหลายรอบอีกตัวนี้ก็เป็นตัวปัญหาไปอีกนะครับนะฮะเพราะการจาลองพวกนี้เนี่ยการสร้างวัสดุขึ้นมานะครับให้สามารถที่จะรองรับการกระจายของแสงนะครับได้แบบรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นปัญหามากนะครับวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดที่เขาเคยทํากันมานะครับก็จะแบ่งวัตถุพวกนี้ออกมาเป็นสีแบบต่างๆเลยนะฮะมีสีดิฟฟิลสสีสเปกูลานะครับ เขาก็จำลองมาอย่างนี้เลยครับก็เลยแทนที่จะต้องไปนั่งคิดนะครับว่าแสงมันต้องกระจายออกอยังไงบ้างเขาก็ให้อาร์ติสครับเป็นคนคิดเองแล้วกันนะฮะว่าคือสุดท้ายแสงมันเข้าตาใช่ไหมครับพอแสงมันเข้าตาแบบนี้ถ้ามันตรงไหนมันเป็นสเปกคูล่าเนี่ยที่มันพุ่งเข้าตาก็จะสีขาวๆครับอาร์ติสก็จะไประบายไว้ให้มีแมปเป็นเท็กเจอร์สเปกคูล่าไว้ นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดึงไอแผดเนี่ยมาแมป,ปลงตัวสีขาวก็จะอยู่แถวบริเวณเนี้ยครับที่มันชิ่งโดนเข้าตาเราพอดีเนี่ยฮะตรงบริเวณเนี้ยครับชิ่งเข้าตาเราพอดีเขาก็จะมีสเปก u ลา r m แมปย่างมาดังหักนะครับแล้วก็จะมีดิฟฟิลแมปนะครับดิฟฟิลแมปเพ่งมันจะเป็นลักษณะที่แสงมันพุ่งออกรอบตัวใช่ไหมฮะมันก็เหมือนจะเป็นสีของตัวละครน,นั่นเองนะครับเป็นสีของตัวละครพวกเนี้ยเขาก็จะระบายลงไปนะครับก่อนที่จะแมป,ปสเปก u ล่าลงไปอีกรอบนึงในลักษณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จาลองง่ายๆโดยการให้อาติสเป็นคนจัดการนะครับเป็นคนจัดการไปเลยนะครับแล้วก็ระบายมาว่าเออถ้ามันจะพุ่งเข้าตามันควรจะตรงบริเวณไหนมันควรพุ่งเข้าตาได้บ้างนะครับแล้วก็ระบายมันตอนเราระบายสีวาดการ์ตูนมังงะอะไรพวกนี้ครับลักนษะณะนี่แต่ว่ามันมีปัญหาครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเปลี่ยนทิศท,ทางของแสงนะครับหรือว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เนี่ยจากอยู่ในนอกถ้ำมาอยู่ในถ้ำเนี่ยไอ้ specular map หรือ diffuse map พ,พวกนี้มัน มันเฟกนะครับมันดูปลอมขึ้นมาทันทีอะ่ะมันกลายเป็นว่าถ้าอยู่ในถ้าเราก็ต้องมีลักษณะหนึ่งนะครับมี diffuse map กับ specular map อีกรูปแบบหนึ่งถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึ่งก็จาเป็นต้องมี diffuse map กับ specular map อีกแบบหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดูแบบหัวเหนื่อยนะฮะถ้าเกมเรามันต้องออกไปหลายๆสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วเราต้องให้อาติสเป็นคนระบายเท็กซ์เจอร์ให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมนั้นนะฮะมันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่ามากแทนที่เราจะมาทํา ท้ายสุดใช่ไหมฮะมาทำในตัวผลลัพธ์ใช่ไหมครับก็ไปทำในตัวนี้จาลองไอ้วัสดุนั้นขึ้นมาให้ได้ครับนะฮะเพื่อที่เราโอเคเราจําลองวัสดุนั้นได้ปั๊บแล้วก็แสงมันก็จะพุ่งชิ่งตามวัสดุนั้นนั้นทันทีโดยที่เราเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมได้ทันทีนะครับก็คือจําลองไอ้วัสดุนี้ขึ้นมาให้มันได้จริงๆนะฮะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปเดี๋ยวก็กระทบชิ่งแล้วก็เปลี่ยนวิธีการหันเหของแสงให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมนั้นๆทันทีนะครับนี่นะฮะก็เลยเป นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็อ2องตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการส้อนแสงแบบเก่าที่เราเน้นทำเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับเป็นการส้อนแบบ diffuse map specular map แล้วก็อันนี้ทิศทางของแสงนะฮะ normal นะครับซึ่งอันนี้ฮะมันจะด้านๆนะครับแล้วก็เหมาะแก่สิ่งแวดล้อมเนี่ยแบบลักษณะนี้เท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นแบบเทคนิคใหม่ที่อยู่ใน Unity นะครับก็คือ physical based rendering นะฮะ ซึ่งมีเท็กเจอร์แค่จำนวนแมปเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยแต่ว่าอันี่ถ้าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็พร้อมจะปรับตามไปด้วยนะครับอ่าให้เห็นภาพชัดชัดนะฮะลองดูนี่ครับนี่เลยอันนี้คือใช้ physically uh, physically based shading นะครับก็จะเห็นได้ภาพชัดเจนเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเนี่ยไอ้ตัวแสงพวกนี้ครับเปลี่ยนตามไปด้วยเลยเนี่ยครับเปลี่ยนไปคนละแบบเลยทันที นะครับโดยที่เราไม่จาเป็นต้องไปนั่งระบายสีตัว specular map หรือว่าระบายสีตัว diffuse map ใหม่นะครับเปลี่ยนสีไปพล้อมก็เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าเรามีแค่ map เดียวเท่านั้นก็สามารถจะอยู่ได้นีครับ physical l y b a s e d rendering นะครับให้เห็นภาพมาชัดใน unity นะครับก็เดี๋ยวเราพามาดูนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับ unity 5.5นะครับเป็นฉากที่เอาไว้ o ptimize แสงนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือ มันจะเปลี่ยนนะครับกลางวันกลางคืนได้นะฮะโดยการกดที่ตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับเปลี่ยนละนะฮะเราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่าเป็นไงครับการสะท้อนแสงการอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะมันเปลี่ยนไปทันทีนะครับเปลี่ยนให้เหมาะทันทีนะครับฟึบทีเดียวอะแค่เปลี่ยนจากกลางวันกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนได้ทีเดียวนะฮะการสะท้อนแสงต่างๆเปลี่ยนไป ทันทีนะครับอ่ะกลับมาเป็นกลางวันฟึบฟึบสวิตได้ดั่งใจทันทีโดยที่ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับฟึบเลยทันทีนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าพวกบ้านไม้บ้านอะไรพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยหรือก้อนหินอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงฮะมันไม่จาเป็นมันมีเทคเจอร์แบบแค่รูปแบบเดียวนะครับมันไม่ต้องไปนั่งระบายขึ้นมา2ชุดนะครับตอนกลางวันกับตอนคืนไม่ต้องมันแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะฮะก็จะเห็นภาพได้เลยว่า มันมีการสะท้อนแสงนะครับนะฮะมีการสะท้อนแสงคือมันไม่ได้ชิ่งแค่รอบเดียวนะครับมันชิ่ง2รอบนะฮะเพื่อเห็นภาพชัดนะฮะอ่าเนี่ยนะครับถ้าลองดูนี่นะครับเราปรับตรงนี้เป็นศูนย์ดูเพื่อเห็นภาพว่าอีกเทคนิคหนึ่งที่จําเป็นต้องมีนะฮะในการจําลองแสงนะครับก็คือการชิ่งของแสงเองนะครับมันจะต้องมีการชิ่งของแสงเกิดขึ้นนะฮะ ซึ่งตรงนี้สําคัญมากจะสังเกตเห็นว่าถ้าสมมุติว่าแสงมันไม่มีการชิ่งต่อครับเราจะเห็นได้เลยว่าจากภาพทิ่ตรงนี้มันมาใช่ไหมฮะกระทบแค่ตรงเนี้ยแล้วก็จบละเป,เ,เป็นเกิดเป็นเงาเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีแสงที่ไปโดนตรงบริเวณอื่นแล้วก็สะท้อนเข้ามาด้านหลังให้มันเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะกลายเป็นการจําลองแสงที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะแสงจริงมันต้องมีการชิ่งต่อมานะครับ พราะถ้าแสงมีการชิงต่อมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันจะออกมาเป็นประมาณนี้เนี่ยครับมันจะเกิดสว่างขึ้นมาเนี่ยถ้าดูตรงเนี้ยนะครับแสงมีการตกกระทบแล้วก็ชิงกันมาเกิดขึ้นตรงบริเวณสว่างตรงนี้ขึ้นมาหเห็นแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการชิงของแสงต่อมาอีกรอบด้วยนะครับในลักษณะน,นี้ซึ่งตรงนี้แหละที่จะเป็นปัญหานะครับว่าเอ๊ะ แล้วไอ้การชิ่งของแสงรอบต่อมาเนี่ยมันควรจะเป็นในลักษณะไหนดีนะครับอเอาสีนี้นะครับให้เห็นแบบชัดเจนนี่ไม่มีแสงนะฮะสังเกตว่าเราเพิ่มตรงนี้ปั๊บมันมีการชิ่งของแสงนะครับจากตรงที่มันมืดๆเนี่ยพอมันเกิดชิ่งแล้วมันก็สะท้อนเข้ามาตรงเนี้ยนะฮะทำให้มันสามารถมีแสงตรงนี้ได้นะครับ ก็จะเป็นการจําลองของแสงแบบจริงๆเลยซึ่งไอการที่มันชิ่งกันต่อไปเป็นท่อๆลักษณะเนี้ยนี่แหละฮะตัวทําให้มันคํานวณชา้าแล้วก็เป็นปัญหาตามมาอีกนะครับว่าจะทําไงให้มันสามารถได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้แต่ยังสามารถคํานวณเร็วได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเปลี่ยนทิศทางของแสงไปนะฮะมันก็ยังสามารถที่จะทําให้เกิดการชิ่งของแสงนะครับที่โอเคอยู่นะฮะที่ยังสวยอยู่ได้นะครับ เราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะฮะสมมติดูตัวนี้นะฮะอันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่พอน่าจะให้เห็นเป็นไอเดียได้เนี่ยฮะสังเกตว่าเมื่อเราเปลี่ยนนะครับทิศทางของแสงนะฮะการช่้ของแสงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนนะครับเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนทั้งที่มันมีการช่้กันต่อนะครับ แต่มันก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงตามไปได้นะครับเออตรงบริเวณนี้ครับเราจะสามารถทําให้มันทาแบบเรียวชามได้ยังไงนะฮะอย่างนี้แต่ทาให้มันยังสามารถลันได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของซีรีส์นี้นะฮะเพื่อเห็นภาพว่าเราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับที่จะจําลองนะฮะสิ่งที่มันอยู่ตรงบริเวณนี้ทั้งหมดหรือแสงง่ายๆตรงนี้ครับให้มันอยู่ในรูปแบบการจัดแสงอย่ติตีได้แล้วให้ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบสวยงามและรวดเร็ว ดังนั้นสรุปนะครับก็จะมีสส่วนด้วยกันนะครับส่วนหลักๆเนี่ยก็คือการจัดการตัววัสดุพวกนี้นะครับว่า unity จัดการวัสดุพวกนี้ยังไงนะครับจึงสามารถที่หรือ material นะครับจึงสามารถให้มันจัดการจําลองแสงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆนะครับแล้วในเรื่องต่อมาก็คือการชิ่งของแสงมันไม่จบแค่ชิ่งรอบเดียวอย่างนี้มันอาจจะไปชนอย่างอื่นอีกนะครับจะทํายังไงให้มันสามารถจะชิ่งหลายๆรอบแล้วแสงมันจําลองมาสวยๆได้แบบนี้นะครับ อันนี้อาจจะมองไม่เห็นว่ามันสวยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันเป็นไม้นะครับลองจินตนาการให้เป็นรูปนี้แล้วกันเนี่ยอันนี้คือสีอย่างเดียวไม่มีแสงเลยนะครับลักษณะเนี่ยมันก็จะเหมือนย้อนกลับไปเกมเพย์วันนะครับลักษณะเนี่ยฮะเนี่ยแต่ถา้าเราเพิ่มนะครับแสงเข้าไปหน่อยนะฮะพอเพิ่มแสงปับ๊บแสงแบบเดิมนี่คือแสงแบบเดิมไม่มีการชิ่งนะครับนี่ก็เราจะเริ่มเห็นในเพย์สองลวนะฮะ อ่าเราก็เริ่มมีการชิ่งของแสงอืมมันจะเริ่มเหมือนจริงมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเริ่มเห็นในเพจ3สนะฮะทุกอย่างอยู่ใน Unity นะครับแล้วเราจะทําแบบเนี้ยให้ไปอยู่ในโมบายได้ยังไงนะครับก็จะอยู่ในวิดีโอซีรีส์นั้นเองนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับผม